สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนเนาะจ้าเนาะ FC เก่า FC ใหม่ทุกคนเนาะจ้าเนาะขอบคุณมากมายเด้อจ้าทุกการติดตามเนาะจ้าเนาะที่ให้กำลังใจเสมอมาเนาะจ้าเนาะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าคลิปนี่ก็เป็นคลิป EP 2เนาะจ้าเนาะปริ้นสิมาเว้าให้ฟังต่อจากคลิปที่แล้วเนาะจ้าเนาะว่าปริ้นเขาเห็นงานแล้วแล้วจากงานเราปริ้นก็คือมาอยู่บ้านซื่อๆเนาะแต่เนาะจ้ะตอนนี้แล้วก็แฟนปริ้นก็กำลังเฮ็ดเรื่องเกษียณอยู่เนาะจ้ะเนาะจ้ะแล้วเฮ็ดเรื่องเกษียณอยู่เพิ่นก็บอกว่าปริ้นก็ได้ข่าวมาแล้วล่ะจ้ะว่าเพิ่นบอกว่าประมาณ3เดือนจ้ะประมาณ3เดือนเนาะจ้ะเนาะเพิ่นบอกว่าประมาณ3เดือนเลยจ้ะสิเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าซั่นจ้ะปริ้นก็ได้แต่รอเนาะจ้ะเนาะรออยู่เดี๋ยวนี้นั่นล่ะจ้ะเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นก็เอามาให้เซ็นเบิดทุกอย่างแล้วล่ะจ้ะเอามาให้เซ็นเบิดทุกอย่างแล้วนั่นล่ะจ้ะรอก็เดี๋ยวปริ้นสิมาอัปเดตบอกให้ฟังเนาะจ้ะเนาะเรื่องราวแฟนนะจ้ะแฟนปริ้นมาป่วยนะจ๊ะป่วยแบบที่ชนิดที่แบบกระทันหันนะจ๊ะเนาะลูกของเรานะจ๊ะเป็นที่บ้านแบบว่าเขาเอิ้นยังก็เขาเอิ้นโรคก่อนกล้ามเนื้ออ่อนแรงยังสิล่ะจ๊ะเพิ่นว่าล่ะจ๊ะนั่นล่ะเราก็หยุดงานนะจ๊ะเนาะเป็นปีกว่าเราจะเป็นปีกว่าเรานั่นแหละจ้ะชีวิตปริ้นก็คิดไว้มันก็บ่เป็นอย่างที่นั่นที่ว่าไว้เนาะจ้ะเนาะว่าสิหาเงินเก็บเงินจิอย่างน้อยนึงก่อนเนาะจ้ะเนาะยังค่อยเกษียณเรายังค่อยสิตั้งเป้าหมายไว้ล่ะจ้ะว่าสิกลับไปอยู่เมืองไทยจ้ะนั่นแหละจ้ะปริ้นก็เลยคิดว่าคิดว่าเนาะจ้ะเนาะว่าถ้าสมมติว่าชีวิตเฮาก็บ่รู้ว่ามันสิตายเมื่อใดเนาะจ้ะเนาะว่าสิเจ็บป่วยตื่นขึ้นมาก็ค่อยว่าเจ้าของมันมีชีวิตเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ปริ้นก็เลยตัดสินใจจ้ะว่าให้เราเฮ็ดเรื่องเกษียณแล้วล่ะจ้ะเกษียณจ้ะแล้วก็กลับไปอยู่เมืองไทยเนาะจ้ะเนาะเราก็อยากไปอยู่จ้ะแฟนปริ้นน่ะอยากกลับไปอยู่เมืองไทยจ้ะว่าคือสิมันคือสิสบายมีความสุขกว่าอยู่นี่ว่าซั่นจ้ะละวาน่ะเนาะจ้ะเนาะเราก็มักเมืองไทยเฮาจ้ะมักเมืองไทยเฮาจ้ะนั่นแหละจ้ะปริ้นก็เลยสิกลับไปอยู่บ้านเนาะจ้ะเนาะเราก็รออยู่นี่แหละจ้ะปริ้นก็เลยมาอัปเดตมาเว้าให้ฟังจ้ะว่ารออยู่เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวปริ้นก็เก็บตอนนี้ก็คือเก็บของไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแพ็คของอย่างไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะเหลือแต่ว่ารอให้เรื่องราวเกษียณแล้วเนาะจ้ะเนาะแล้วก็คือสิได้ไปเลยล่ะจ้ะคิดว่าเนาะจ้ะเนาะปริ้นคิดว่าจ้ะคิดว่าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สิได้กลับไปอยู่เมืองไทยเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่ามันนี่แหละจ้ะเนาะเป็นโรคระบาดนี่แหละจ้ะนั่นแหละมันก็เลยลำบากนิดนึงเนาะจ้ะเนาะเรื่องการทำงานเป็นเฮ็ดเรียงมันก็ยากเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันติดต่ออย่างบ่ได้แบบไวน่ะเนาะจ้ะคือแต่ก่อนเนาะจ้ะเนาะมีเอียงกับแบบโทรแบบอย่างซี่น่ะจ้ะมันติดต่อแบบบ่ได้รวดเร็วคือยังตะกอนเฮาก็ต้องรอนะจ๊ะเนาะเพิ่นบอกว่า3เดือนจังซี่เฮาก็ต้องรอเบิ่งเนาะจ๊ะเนาะเฮ็ดมานะจ๊ะแล้วก็รอเบิ่งต่อไปนะจ๊ะเนาะว่ามันสิเป็นจังได๋เนาะจ๊ะเนาะว่ามันสิแล้วบ่จังที่เพิ่นว่าไว้เนาะจ๊ะเนาะนั่นล่ะเราก็ลิ้นก็เลยมันเว้าให้ฟังเนาะจ้ะเนาะถ้าปริ้นนั่นขอโทษขออภัยเด้อจ้ะถ้าปริ้นเว้าผิดเว้าบ่ถูกผิด
ปาดประการใดก็ได้จะเว้าวกวนไปมาเนาะจะเนาะปลิ้นเนาะปลิ้นคนดื่มคนไกลคือเก่านั่นแหละจ้ะเนาะจะเว้าแบบจังซี่แหละจ้ะปลิ้นก็ได้นั่นแหละจ้ะปลิ้นก็เลยมาเว้าให้ฟังต่อเนาะจ้ะเนาะ EP 2นี่เนาะจ้ะเนาะแล้วก็เดี๋ยวมันคืบหน้าจังใดเดี๋ยวปลิ้นก็สิมาเว้าให้ฟัง EP ต่อจากอีพีที่สองนอกจากเนาะว่าเรื่องเล่ามันสิบบอมันสิเป็นจังไดปริ้นสิได้กลับไปบ่นอกจากเนาะกลับไปเมืองไทยนอกจากเนาะเดี๋ยวปริ้นสิมาเว้าให้ไม้เด้อจ้ะเนาะจ้ะคลิปนี้ปริ้นก็ขอขอบคุณมากมายนอกจากเนาะทุกกำลังใจทุกการติดตามนั่นแหละนอกจากเนาะขอบคุณเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆติดรอคอยติดตามชีวิตปริ้นต่อไปเนาะจ้ะเนาะจ้าว่าสิเป็นจังไหนเนาะจ้ะเนาะขอบคุณเด้อจ้ะบ๊ายบายจ้ะ